ลูกพี่พี่ทำไมต้องทำขนาดนี้ก็ถ้าอยากเข้าถึงตัวไอ้มอนเนี่ยต้องสมัครเป็นคนงานในโรงงานมารู้ไหมเอาแล้วทำไมไม่เดินไปสมัครดีๆล่ะครับทำไมต้องเสี่ยงถึงขนาดนี้โง่ยันเงาถ้าสมัครง่ายๆจะทำแผนนี้ขึ้นมาเหรอก็คนงานในโรงงานมันเต็มเว้ยแล้วอย่างนะไอ้มอนมันถือทฤษฎีที่ว่าพอเพียงมันไม่อยากทำให้โรงงานมันใหญ่เกินตัวเข้าใจไหมอ๋อลูกพี่ก็เลยคิดว่าจะกำจัดคนงานโดยผมไปตัดสายเบรกเนี่ยนะถ้าตำรวจรู้นะลูกพี่ของอะไรคุกสิลูกพี่คุกสิติดคุกอะพี่อะไรแล้วจะไปไหนแล้วกลับบ้านดีวะทำไมจะติดคุกเหรอเอออ้าวโอ้ยไม่ทันแล้วลูกพี่ไม่ทันแล้วขอถึงแล้วลงแม่ตัดสายพี่คนนะได้ได้ใช่ไหมพี่อย่ากันนะตาพี่ได้ครับต้องสมัครพี่จับขยับสิขยับเกียร์ปั้นโอ้ยจับจริงเลยทำบุญด้วยอะไรเนี่ยมาทำแดดให้หน่อยมีก่อนลาไม่ใช่คนเดียวแล้วลูกพี่รอออกไป3เลยโอ้ยแค่ตัดสายเบรกรถคันเบื้องเราคงไม่เป็นไรหรอกมั้งทำไมวะรถล้มแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้ามันเป็นมากกว่านี้ลูกพี่โอ้โหก็เข้าแผนสิวะเตรียมตัวไปสมัครเป็นคนงานของไอ้มอนได้เลยนะเฮ้ยลูกพี่เด็ดนะเตรียมตัวสมัครเลยสิพี่สุดยอดมากตั้งแต่คบกันมาลูกพี่สุดยอดไปไหนวะลูกพี่เอ้าลูกพี่ถูกไม่มีร้อนเลยโอ้ยจะไปจับมันสิก็อย่างที่พวกเราทุกคนรู้กันว่าเมื่อวานนี้นะยศแกงส้มต้มยำมอเตอร์ไซค์คว่ำใช่ค่ะแล้วเห็นตำรวจเขาบอกว่ารถยศน่ะโดนตัดสายเบรกน้ำมนฉันมาคิดดูแล้วนะฉันว่ามันต้องรู้ว่าฉันน่ะจะนั่งรถพี่ยศไปใช่ไหมอ่ะมันเลยตัดสายเบรกไงมันจะให้ฉันเสียโฉมไอ้พวกขี้ช้าเห็นคนอื่นสวยกว่าไม่ได้แต่ว่าฉันยังมีบุญไงนะมอนฉันก็เลยแบบยังคงสวยได้เหมือนเดิมใช่ป่ะใช่ป่ะกางส้มนะสำหรับกางส้มแล้วต้มยำว่าถึงจะโดนรถชนก็ไม่มีผลหรอกเพราะหน้าของกางส้มเนี่ยก่อนโดนรถชนกับหลังโดนรถชนมันเท่ากันเป๊ะฟังเหมือนชมแต่คิดอีกทีมันคล้ายโดนด่าแต่ว่าเรามันเป็นผู้หญิงคิดบวกน่าจะเป็นชมมากกว่าใช่ป่ะชมใช่ป่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องได้หรือยังได้เลยจ้ะคืออย่างนี้นะคือต้มยำเนี่ยแขนเจ็บใช่ค่ะแล้วก็ยศก็ต้องพักงานสักพักนึงก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีคนงานขาดไปคนครึ่งแต่ว่ามันมีออเดอร์เพิ่มขึ้นมานี่สินะก็เลยอยากถามความเห็นทุกคนว่าถ้าเกิดว่าทำกันแค่นี้เนี่ยมันไหวไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยน่าจะได้ไม่รับออเดอร์เพิ่มอุ้ยน้ำมนต์แล้วแต่น้ำมนต์ตัดสินใจเลยดีกว่าจ้ะน้ำมนต์เป็นเจ้าของอ่ะไม่ได้สิคะไม่ได้พวกเราเนี่ยทำงานกันเป็นครอบครัวไงไหวไม่ไหวยังไงเนี่ยมันต้องถามความเห็นกันเอาอย่างนั้นเหรอคะเฮ้ยต้องไหวปะพวกเราอ่ะไหวไหมนะไหวไหมไหวป่ะไหวก็บอกว่าไหวสินั่งยืนกันอยู่ได้น้ำมันครับถึงแม้ว่าต้มยำจะเหลือแข็งข้างเดียวแต่ว่าต้มยำสู้ค่ะเสียงดังงั้นพวกเราทุกคนทำงานกันหนักขึ้นนะย่าพ่อจะไหวแน่อ่ะพ่อถ้าคนงานบอกไม่ไหวเมื่อไหร่เนี่ยนะงานที่เหลือทั้งหมดพ่อทำเองหนักกว่านี้พ่อเขาทำมาแล้วเว้ยลงไ
าไงนะลั่นลั่นว่าไงลูกมีอะไรหรอจ้าจ้าลั่นโทรมาบอกว่าพี่ต้มยำกับพี่ยศเกิดอุบัติเหตุจ้าหมอก็เลยสั่งให้พักงานสักพักนึงพ่อกับลั่นก็เลยต้องอยู่ช่วยคนงานที่โรงงานก่อนแล้วก็ให้เราดูแลร้านกันไปเองใส่ว่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราดูแลกันได้อยู่แล้วและอีกอย่างนะเรายังมีคนล้างชามเพิ่มอีกหนึ่งคนมากนะครับ